พอถึงปลายสัปดาห์ก็จะมีการนัดเจอกันค่ะทุกคนผู้หญิงซาอุส่วนใหญ่คือเขาก็มีการสังสรรค์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงที่สนิทชิดเชื้อหรือไม่ก็ที่ไปไหนไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วไม่มีพลังลบต่อกันอะไรประมาณนี้เขาก็จะนัดเจอกันแล้วก็ไปจองที่จะไปเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าอิสติราฮัตสถานที่นี้ก็จะเหมือนรีสอร์ทเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะไม่มีการเห็นคนอื่นนะคะคนที่จะเห็นเรานี่ก็คือคนที่ไปด้วยกันนั่นแหละค่ะแล้วแต่จะเลือกสนนราคาจะเอาแบบมีสระว่ายน้ำหรือไม่มีก็ได้จะเอาแบบมีสนามเด็กเล่นก็ได้ค่ะก็จะนัดไปเจอกันแล้วก็แชร์กันออกค่าเช่าแล้วก็ค่าอาหารก็แล้วแต่บางทีก็ไม่มีอาหารมื้อเย็นนะเพราะว่าต่างคนต่างก็นำไปอย่างนี้แหละค่ะมันเยอะแล้วก็แต่ว่าบางครั้งดึกๆมาหิวก็สั่งโน่นสั่งนี่มากินก็แชร์กันออกค่ะก็ไม่มีการว่าใครจะเลี้ยงหรืออะไรหรือบางกลุ่มเขาก็จะมีการว่าอาทิตย์นี้ฉันแล้วอาทิตย์ต่อไปก็มีคนต่อไปแล้วผัดกันค่ะผัดกันรับผิดชอบทั้งของหวานทั้งของคาวแหละค่ะวันนี้เราได้ทำมัตบะค่ะมีเสียงเรียกร้องอยากกินมัตบะเลยโอเคค่ะวันนี้เป็นมัตบะไส้เค็มค่ะอันนี้คือมัตบะปกติของที่นี่เลยนะคะมันก็ไม่เชิงอาหารซาอุจริงๆหรอกแต่ว่าเขาก็กินกันเป็นแล้วแต่เขาไม่กินอาจาดนะคะกินแต่มัตบะล้วนๆเนี่ยค่ะกินแต่บีบมะนาวแล้วก็ถ้าบางคนชอบเผ็ดก็กัดพริกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งยากเรื่องอาจาดอะไรนี่ค่ะเราทำไป7แผ่นแต่ละแผ่นก็หั่น6หั่น9ก็แล้วแต่ความเล็กความใหญ่นั่นแหละค่ะก็เริ่มมาจากโรตีวันก่อนนั่นแหละค่ะโรตีไส้กล้วยมีบางคนเห็นแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะคือโรตีอย่างเมื่อเราแบบราดนมราดช็อกโกแลตนั่นน่ะเขาไม่ค่อยนิยมกันค่ะโดยเฉพาะคนแก่ๆที่นี่แต่ถ้าบ้านเราโดยเฉพาะในเมืองก็หากินง่ายนะคะแต่เชียงใหม่นี่เราปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินหรือได้เห็นเขาขายแถวข้างทางเหมือนกรุงเทพเนาะเชียงใหม่นี่ก็จะมีที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตที่นึงค่ะเราเคยไปกินแต่อยู่ที่นี่ต้องทำกินเองค่ะโดยเฉพาะเดือนบุญส่วนมากจะกินแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องทอดน้ำมันเยอะไงก็ทอดกับเนยกับอะไรประมาณนี้ก็และอีกอย่างเขาเป็นอาหารประเภทแป้งก็จะให้พลังงานเยอะหน่อยโอเคอยู่ค่ะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ยังพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างหรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราจะเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังค่ะ